สวัสดีครับคลิปนี้จะมาคุยเรื่องทำผิวปืนคือเมื่อวานก็มีท่านลูกค้าติดต่อเข้ามาพร้อมกับส่งภาพปืนซึ่งสภาพเป็นสนิมเยอะแล้วก็ค่อนข้างจะเยินๆนะครับเหมือนกับโดนทำมาแล้วแต่ว่าทำมาไม่ค่อยดีขัดไม่ค่อยดีคือผิวมันไม่ได้ระนาบอะไรแบบอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สนิมเยอะก็ท่านลูกค้าก็เข้าใจยังไงไม่ทราบคิดว่าผมรับทำก็ไม่ได้รับแล้วครับมันผิดกฎหมายครับก็เลยไม่ได้รับทำแล้วก็สอบถามเข้ามาถึงราคาถึงอะไรแล้วก็เลยเข้าใจแล้วว่าผมไม่ได้รับทำแต่ผมก็ได้เรียนแนะนำไปว่าสำหรับปืนที่มันสภาพสนิมเยอะสนิมลึกหรือว่ามันเยินๆมากๆเนี่ยนะครับจะให้มันดูดีที่สุดเนี่ยคือยิงทรายครับแล้วง่ายด้วยง่ายๆเลยนะครับสมมุติมันเยินๆมาเนี่ยตะไบครับปรับระนาบให้มันได้ก่อนตะไบนี่ถ้าเรียนช่างมาก็คงจะได้งานตะไบกันอยู่แล้วล่ะครับแต่ถ้าไม่ได้เรียนช่างมาก็การตะไบมันก็จะมีปัญหาพอสมควรถ้าไม่ถนัดตะไบก็กระดาษทรายขัดครับแต่กระดาษทรายขัดเนี่ยถ้าไม่มีทักษะมันก็จะไม่ได้ระนาบก็จะเละๆแบบในภาพที่ลูกค้าท่านนั้นส่งมานะครับดังนั้นผมว่าหัดตะไบดีกว่าครับก็เดี๋ยวนี้เปิดดูใน YouTube ก็ได้ครับมันก็ไม่ได้ตะไบยากนะครับขั้นแรกคือปรับระนาบให้มันดีก่อนจากนั้นถ้าระนาบมันไม่เสียนะไม่เป็นไรเราไม่ต้องปรับระนาบเราก็เอาไปยิงทรายได้เลยครับยิงทรายก็เดี๋ยวนี้ก็ร้านยิงทรายก็มีเยอะคือตามอู่ซ่อมมอไซค์ใหญ่ๆอ่ะส่วนมากก็มียิงทรายแอบใส่ถุงไปบอกน้องยิงทรายให้พี่หน่อยชิ้นละ500โหเด็กรีบยิงเลยครับจริงๆยิงไม่ได้นะจริงๆยิงก็มีความผิดนะครับแม้แต่ตำรวจคงไม่มาหรอกคงมาไม่ทันอ่ะยิงทรายเนี่ยบอกโอชิ้นละ500แพงก็ไม่ต้องทำครับเราคือเขาก็มีความผิดเนาะเขาก็อุตส่าห์ทำให้เราก็ต้องให้เขาหน่อยแต่เครื่องยิงทรายถ้ามีปั๊มลมอยู่แล้วก็ซื้อหัวยิงทรายเดี๋ยวนี้ก็มีขายครับไม่กี่ตังค์แล้วก็ซื้อทรายมาทรายก่อสร้างก็ได้ครับแต่ถ้าจะให้ทรายมันคมๆก็ทรายทรายยิงนะครับทรายยิงของงานยิงทรายเนาะก็ปรึกษาร้านเขาก็ได้ว่าตัวไหนเพราะว่าแต่ละทรายแต่ละแบบเนี่ยมันจะให้ผิวออกมาไม่เหมือนกันยิงหยาบๆไปเลยครับแล้วก็ลมดำคือจะเรียนว่าถ้าผิวมันสนิมเยอะนะหรือว่ามันไม่สวยอ่ะมันเยินๆมากอ่ะยิงทรายไปเถอะครับง่ายสุดแล้วออกมาดูดีผมทำมานักต่อนักแล้วมันเป็นวิธีที่ดีที่สุดครับไอแบบผิวเยินๆสนิมลึกๆแล้วก็เย็นเละๆอ่ะ
จะไปหวังให้มันเป็นปืนเงาอ่ะมันไม่ได้หรอกครับดังนั้นยิงทรายไปเนี่ยมันพลางรอยสนิมมันเก็บผิวดีดูละเนียนตาที่สุดง่ายที่สุดถูกที่สุดเสียเวลาน้อยที่สุดคือมันทำไม่ได้ครับถ้าจะขัดจนสนิมมันหมดเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะว่ามันจะกินลึกเกินไปเสียเนื้อเหล็กเยอะเกินไปไม่เหมาะสมครับไม่ปลอดภัยในการใช้งานแล้วก็ทำยากทำไปทำมาเละผมเคยเจออยู่กระบอกหนึ่งก็เป็นลูกโม่เละๆมาเนี่ยก็ปรับผิวด้วยตะไบให้มันได้ระนาบแล้วก็ยิงทรายจบครับออกมาสวยโอ้ยตอนแรกเจ้าของเขาก็บอกว่าอุ้ยไม่เอาว่ะไม่ค่อยนั่นไม่โอ้ยมันก็ด้านนะดิโอ้โหไอ้เหี้ยมันปืนมึงมันเหี้ยอยู่แล้วสภาพเหี้ยๆแบบนี้มึงจะให้มันกลายเป็นนางฟ้ามันเป็นไปไม่ได้หรอกมึงก็ทำให้มันในระดับนึงอะนะพอนั่นแหละพอทำออกมาสวยครับผมทำมาละมันสวยดูดีดูเหมือนปืนแต่งอะปืนคัสตอมอะเราอย่าไปยึดติดกับปืนเงาครับมันไม่จำเป็นคุณดูปืนตั้งหลายตั้งมากมายที่มันไม่ใช่ปืนเงาอ่ะผิวซาตินผิวอะไรอ่ะก็เห็นจะต้องเงาเลยอย่าไปยึดติดครับเราเอาที่มันได้ผลแล้วมันออกมาดูดีเนาะดีกว่าผมก็ทำคลิปนี้ก็เลยมาเรียนแนะนำครับว่ามันง่ายราคาถูกแล้วก็ออกมาดูดีครับคือมันก็ดูดีกับพยายามจะทำผิวให้มันเงาอ่ะแต่มันไม่เงาอ่ะมันเหมือนกับเอาอีแก่อายุ50 60มาแต่งเป็นเด็กวัยรุ่นเด็ก14 15มันเป็นไปไม่ได้หรอกครับเนาะก็แต่งให้มันสมวัยประมาณนั้นดีกว่าเข้าใจกันง่ายๆหรือไม่ใช่เอารถแบบโอ้โหรถโบราณมาแต่งเป็นรถซิ่งอะไรมันไม่ใช่มันเป็นไปไม่ได้มันออกมาก็ดูตลกอ่ะมันไม่ได้ครับสรุปมันไม่ได้ไม่สวยเชื่อผมถ้าปืนมันเน่าๆมากๆนะยิงทรายจบครับจบง่ายจบสวยครับขอบคุณครับสวัสดีครับลืมมาหลายทีแล้วถ้าสนใจผลิตภัณฑ์น้ำยาลมดำลมดำเด็กลมดำทองแดงลมดำทองเหลืองลมดำอลูมิเนียมอุปกรณ์ปืนที่กฎหมายเขาให้ขายนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้สั่งซื้อได้เลยครับทาง Shopee Lazada ทาง LINE ทางเฟซทาง YouTubeอะไรก็มีเบอร์มีลิงก์อะไรเรียบร้อยครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับ